สวัสดีค่ะวันนี้หิมก็จะมาแนะนำสินค้านะคะก็จะเป็นตุ๊กตานะคะก็เริ่มจากตัวนี้นะคะหิมจะขออนุญาตตัด2คลิปนะมันเป็นตัวแบรนด์นะคะก็คือตัวหมีภูนะคะตัวหมีภูเนาะก็จะให้ดูนะคะก็มันก็คือตุ๊กตาญี่ปุ่นตุ๊กตาตู้ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคนบ้านเราก็จะเรียกง่ายๆว่าตุ๊กตามือสองนะคะซึ่งอิ่มก็ไม่รู้ว่าจริงๆคําว่ามือสองเนี่ยมันมาจากการที่เขาเคยใช้เล่นแล้วแล้วก็บริจาคหรือว่ามันมาจากการที่กิจการเขาปิดกิจการแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เขาก็ขนมานะคะเขาเรียกว่าโกดังญี่ปุ่นเนาะเป็นตู้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูดกันง่ายๆนะคะแต่ว่าทีเนี้ยอิ่มจะบอกว่าราคามันเป็นราคาที่อิ่มจะเขียนไว้ใต้คลิปซึ่งเป็นราคาที่อิ่มต้องการนะคะแล้วก็อิ่มก็จะคํานวณจากต้นทุนเพราะว่าตุ๊กตาเนี่ยนะคะต่อให้เป็นของมือสองมาจากตู้ญี่ปุ่นแต่มันราคาต่างกันมากเลยของแต่ละโกดังก็ต่างกันเพราะว่าหลายๆโกดังเขาคัดเกรดแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ราคามันก็จะเริ่มสูงขึ้นจากต้นทุนเรานะแล้วก็เขาคัดแบรนด์นะคะคือถ้าเป็นตุ๊กตาที่ไม่ค่อยจะมีแบรนด์อะไรดังมากเนี่ยมันก็จะถูกเนาะอย่างที่เราเคยเห็นนะคะดังนั้นสิ่งที่อิ่มก็คือราคาที่อิ่มตั้งอยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องดราม่าอะไรนะคะคือถ้าหากว่าคิดว่าไม่อยากซื้อเพราะคิดว่ามันแพงไปก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันสมราคาเพราะว่าบางตัวมันเป็นตัวหายากแล้วก็จะเก็บไว้สะสมด้วยเพราะมันเป็นแบรนด์ดังก็ติดต่อมาได้นะคะในไลน์ก็จริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรแบบเวอร์วังหรอกเนาะมันก็สมราคามันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ดังแล้วเป็นตัวใหม่เอี่ยมจากห้างเลยเนี่ยราคามันจะเฉียดพันอยู่แล้วนะคะแต่ละตัวเนาะแล้วก็จะคนที่เล่นตุ๊กตาก็จะรู้ราคาอยู่นะคะก็พวกนี้จะเป็นตุ๊กตาที่อิ่มทำความสะอาดมาแล้วนะทำความสะอาดแล้วนะคะก็เดี๋ยวให้ดูแบรนด์ก่อนดูก้นตัวนี้ก็จะเป็นของดิสนีย์ Made in Japan เลยนะคะก็ถ้าใครเห็นเนี่ยเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่น่าจะสะสมแล้วแหละนี่นะคะเดี๋ยวอิ่มก็จะมีแบบว่าถ่ายภาพนิ่งนะคะถ่ายแบบเป็นภาพนิ่งแล้วก็ลงเพจอิ่มอีกทีนะคะเดี๋ยวลงเพจอิ่มอีกทีแล้วเดี๋ยวอิ่มเอาลิงก์เพจอิ่มใส่ให้อีกดีกว่าเนาะตัวนี้ก็เป็นหมีภูไซส์นี้เลยค่ะเดี๋ยวอิ่มจะให้รายละเอียดใต้คลิปอีกทีนะคะว่าไซส์เนี้ยความสูงมันเท่าไหร่นะคะรอบอกเท่าไหร่นะเดี๋ยวอิ่มจะบอกอีกครั้งนะคะตัวนี้ก็เป็นหมีภูแบบเนี่ยค่ะแน่นเลยค่ะขนก็จะประมาณนี้นะให้ดูขนก่อนนะคะขนก็จะแบบนี้นะคะนี่ดิมจะถอดชุดให้ดูนะคะเขาถอดชุดเล่นได้ด้วยนะคะก็น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากเลยคือสภาพมันไม่ได้เก่าอะไรเลยอ่ะมันเป็นของใหม่เนี่ยแหละเป็นของใหม่เนี่ยแหละแต่ว่าเราจะเรียกติดปากแบบพวกตู้ญี่ปุ่นว่ามือสองนะคะของมือสองเนี่ยนะคะก็น่ารักเบอร์นี้ค่ะถ้าเป็นเด็กน้อยก็กอดได้แต่สำหรับคนที่สะสมก็เข้าขึ้นตู้โชว์เลยนะคะก็เป็นแบบแบรนด์ Walt Disney แบบ Made in Japan เลยนะแบบ Made in Japan ก็เนี่ยนะคะก้นเขาก็อย่างนี้นะคะไม่ใช่ Made in China นะคะก็ตามนี้นะคะก็เดี๋ยวยังไงอิ่มก็จะแจ้งขนาดรอบเอวแล้วก็ความสูงไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครที่สนใจอิ่มใส่เสื้อให้เขาด้วยดีกว่าก็ถ้าหากว่าใครที่สนใจก็อิ่มจะแจ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะไลน์กับเบอร์โทรนะคะใส่เสื้อให้เขาก่อนให้ดูก่อนนะนี่ก็เสื้อก็ใส่ถอดง่ายนะคะแล้วก็เสื้อก็จะเป็นผ้าคุณภาพดีด้วยนะคะก็คือทนราคาก็จะแจ้งไว้ใต้คลิปซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมค่าส่งนะคะแต่ว่าสามารถคละสินค้าอื่นๆในร้านได้แล้วก็ส่วนของการขอต่อลดราคาพิเศษหรืออะไรเนี่ยเราค่อยไปคุยกันในไลน์อีกทีนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ